ไปเหนือดีกว่าเชียงรายเจาะคว้าเนลสันโบนินยาลาดตะไคร้เลข2มีข่าวอีกทีมย้ายซบอีกทีมกวางซงมหาภัยลีโอเชียงรายยูไนเต็ดเตรียมได้กองหน้าคนใหม่เข้าสู่ทีมในลีกที่2หลังมีปัญหาการจบสกอร์ล่าสุดเตรียมได้ตัวเนลสันโบนินยาดาวยิงมากประสบการณ์ลาดตะไคร้เลข2หลังก่อนหน้านี้มีข่าวกับพญาไก่ชนความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะที่มาแบบรายชั่วโมงหลังมีข่าวว่าเนลสันโบนินยาได้ยิงตัวเก่งดีกีทีมชาติเอลซัลวาดอร์กำลังจะหวนขึ้นเวทีไทยลีกอีกครั้งโดยก่อนหน้านี้ไม่กี่วันตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับพญาไก่ชนหนองบัวพิชยา FC ที่กำลังต้องการกองหน้าไปกู้วิกฤตหนีตกชั้นก่อนที่จะเจรจากันไม่ลงตัวทำให้กวางซงมหาภัยลีโอเชียงรายยูไนเต็ดที่มีปัญหาปืนฝืดในเล็กแรกมือไวจ่อกระชากเข้ามาร่วมทับเป็นที่เรียบร้อยสำหรับลีโอเชียงรายยูไนเต็ดมีปัญหากองหน้าหลังดาวยิงตัวเก่งอย่างคิมจีมินกองหน้าเอเชียมีปัญหาอาการบาดเจ็บทำให้ลงสนามได้ไม่เต็มทีรวมไปถึงโอลาวิโอดอสซานโตกองหน้าชาวบราซิลอีกคนที่ยังไม่สามารถยึดตัวจริงได้แบบที่ควรจะเป็นทำให้ความหวังในการทำประตูตกไปอยู่ที่ประการหลังอย่างวิกเตอร์คาร์ดูโซที่ทำไป7ประตูนำเป็นดาวซันโบของทีมในตอนนี้สำหรับเนลสันโบนินยาดีกีอดีตทีมชาติเอลซัลวาดอร์ที่เคยเล่นให้กับสุโขทัย FC ทูแบงคอกยูไนเต็ดและการท่าเรือ FC ทั้งนี้คาดว่าโบนินยาจะเดินทางมาร่วมทัพลีโอเชียงรายตั้งแต่หลังปีใหม่เป็นต้นไปเพื่อเตรียมร่างกายไว้สู้ศึกในลีกที่2ที่จะเริ่มในช่วงกลางเดือนมกราคม2023ต่อไป